เรคาเล่เนี่ยหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นรุ่นที่มาแทนเลวันเต้หรือเปล่าสังเกตไหมผู้ชมรถที่เป็น SUV เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเฮ้ยชุดโคมไฟหน้าเนี่ยแต่คันเนี่ยนะฮะนี่มันคือการดีไซน์นะครับในรูปแบบของรถสปอร์ตมือจับเปิดประตูจะเป็นยุคใหม่แล้วคือตรงนี้ยังคงอยู่นะครับบริเวณแก้มด้านข้างเนี่ยคือไม่ได้เล็กนะล้อหน้าเนี่ยนะครับจะมาเกือบถึงกันชนหน้ามือจับเปิดประตูก็เป็นแบบ MC20 คือปุ่มกดแล้วถ้าเกิดขับอยู่แล้วเปิดได้ไหมกิฟลี่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลวันเต้มีกลิ่นไอแต่พอเป็นเกรย์คาร์เล่เนี่ยผมบอกเลยนะที่มันดูเป็นมาเซราติที่โมเดิร์นขึ้นว่ะไซส์มันเป็นเซกเมนต์เล็กกว่าเลวันเต้แต่ผมถือว่าเหลือเยอะว่ะเล็กลงสูงถึง100คันนี้เคลมมาที่ 3.8 วินาทีเท่านั้นเองนะครับขับบนถนนแล้วดูพราวอ่ะนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ความเป็นอิตาลีช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยผีผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่กับรถยนต์นะครับที่เราอาจจะไม่ได้รีวิวบ่อยนะแต่เปิดตัวทีนึงเนี่ยได้ว่าสะเทือนมากๆนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Maserati Grey Cale นะฮะเป็นรุ่นใหม่ที่ผมบอกตรงๆนะเราไม่เคยเห็นความโมเดิร์นนะฮะหลายๆอย่างจาก Maserati คันนี้เป็นคันแรกที่ภายในมีการเปลี่ยนมีการเพิ่มจอนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือแม้ว่า Grey Cale เนี่ยถ้าเทียบกับเซกเมนต์แล้วรุ่นพี่ของเขา Levante เนี่ยนะฮะจะมีเซกเมนต์ที่ใหญ่กว่าแต่ไดเมนชั่นจริงๆคันนี้ผมบอกเลยนะว่ามิติตัวถังเกือบเท่าพี่เขาเลยด้านหลังเน้นนั่งสบายไม่หยอกเลยนะครับโดยการทำตลาดของ Maserati เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นให้เลือกนะฮะตัวเริ่มต้นก็คือตัว GT ที่มาพร้อมเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตร4สูบนะกับตัว Mild Hybrid นะที่เขาแรงม้าได้300แรงม้าใช่มั้ยคันนั้นเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,890,000 บาทนะครับแต่บอกก่อนว่าราคานี้ไม่ได้เพิ่มวารันตีนะถ้าบวกวารันตีเพิ่มจะเพิ่มอีกประมาณ 600,000 ใช่มั้ยแต่คันนี้ Trofeo นะครับก็คือเป็นรุ่นที่เครื่องใหญ่กว่าเป็นเครื่อง V6 530แรงม้าราคาเริ่มต้นน่าสนใจมากๆนะครับ 8,890,000 บาทก็คือคุณมีเงินนะครับไม่ถึง10ล้านนะถ้าเกิดคุณไม่คอนฟิกอะไรเพิ่มนะคุณจะได้รถ SUV ไซส์แบบกำลังกระทัดรัดแบบนี้นะฮะที่แรงม้า530แรงม้า0ถึง105วิกว่าๆที่สำคัญเลยคือเซกเมนต์เขาเนี่ยน่าสนใจจริงๆคู่แข่งเขาคือ Porsche Macan นะครับแล้วก็พวกตระกูลแบบ X4 พวกอะไรอย่างงี้ที่เป็นแบบทรงคูปใช่ไหมแต่คันเนี่ยนะฮะมิติตัวถังไดเมนชั่นแล้วก็วีลเบสเนี่ยยาวกว่านะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารถยนต์คันนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่อยากได้รถซุปเปอร์คาร์ในคราบ SUV และเป็นแบรนด์ที่ขับบนถนนแล้วดูพราวอ่ะนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ความเป็นอิตาลีเยอะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมรุ่นนี้กันนะครับ All New Maserati Grey Cale ตัว Trofeo นะฮะราคาค่าตัวเริ่มต้นนะ 8,890,000 บาทนะฮะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องคุยพีด้วยนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Raw Essence กาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Raw Essenceผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lore Essenso สัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวรอบคันกันเลยครับผมนานๆเราจะมาเจอกันทีนะฮะแบรนด์นี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าโมเดลเขายังไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับ Maserati รถยนต์แบรนด์นี้นะครับก็คือถือกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีเพราะฉะนั้นเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องของกลิ่นอายนะครับเส้นสายตัวรถเนี่ยผมว่าความเป็นศิลปะของอิตาลีเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นกว่ารถจากเยอรมันนะฮะรถจากสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับคุณสังเกตดูไหมรถซุปเปอร์คาร์นะถ้าเทียบกันนะฮะอย่าง Ferrari อย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเอกลักษณ์มีความเค้าเรียกว่ามีความเป็นกลิ่นอายของเขาทั้งเรื่องศิลปะทั้งเรื่องการดีไซน์ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆนานาสำหรับรถยนต์คันนี้ผู้ชม Maserati Grey Cale เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นรุ่นที่มาแทน Levante หรือเปล่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าเขาคนละเซกเมนต์กัน Levante เนี่ยนะฮะจะเป็นพี่ใหญ่กว่าอันนี้จะเป็นน้องเล็กลงมาแต่ด้วยความที่เขาเป็น Maserati ยุคใหม่ผู้ชมเรื่องของมิติตัวถังไดเมนชั่นเซกเมนต์เล็กกว่าจริงนะแต่คันเนี่ยวีลเบสสั้นกว่า
เลวันเต้เนี่ยประมาณแค่2เซนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความกว้างการนั่งสบายคันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูว่าเบาะตอนหลังเนี่ยนั่งสบายพอๆกับเลวันเต้เลยนะครับในส่วนของมิติตัวถังไดเมนชั่นคุณผู้ชมมาเซราติเกรคาเล่คันนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณ 4,846 มม.ความกว้าง 1,948 มม.ความสูง1,670 มม.แล้วก็ระยะฐานล้อหรือวิวเบสเนี่ย2,901 มม.เกือบ3เมตรเลยวิวเบสเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทำไมคันเล็กๆแบบนี้วิวเบสถึงยาวเขามีจุดการดีไซน์แบบไหนบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะฮะตัว Trofeo เนี่ยราคาค่าตัวเริ่มต้นนะ 8,890,000 บาทคือคันนี้เนี่ยนะคันที่เรารีวิวคันเนี้ยจะมีการเพิ่มเติมพวกระบบเซฟตี้มาอยู่ที่ประมาณ 4-5 แสนซึ่งจริงๆถ้าเกิดคุณไม่เอาเซฟตี้เนี่ยเขามีกล้องรอบคันเขามีBlind Spotให้อยู่แล้วอันนั้นนะคือ889ล้อได้แบบนี้นะฮะกระจังหน้าที่มันมีตัวโครเมียมแล้วก็มีตัวคาร์บอนได้มาแบบนี้แล้วก็เครื่องที่เป็นตัว V6 ได้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่คอนฟิกเพิ่มคุณมีเงินมานะฮะกำมาประมาณ9ล้านเนี่ยคุณได้รถแบบนี้เลยเฮ้ยโดดเด่นนะเรามาดูเรื่องของการดีไซน์ดีกว่าตามแบบฉบับของมาเซราตินะฮะที่เราคุ้นชินกันคือฝากระโปรงเขาจะค่อนข้างยาวเนี่ยคุณดูตั้งแต่กระจกบังลมหน้านะเส้นสายด้านหน้าตรงนี้นะฮะตัวริ้วของตัวฝากระโปรงเนี่ยมียกมีเหลี่ยมสันขึ้นมามัดกล้ามมีมาให้แล้วก็ชุดโคมไฟหน้ามาเซราติรุ่นนี้นะครับเป็นตัว LED เต็มระบบเปิดปิดปรับสูงตามออโต้มีมาให้อยู่แล้วเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้อยู่แล้วซึ่งรถยนต์คันนี้ได้เอกลักษณ์ได้กลิ่นอายมาจากนะรุ่นพี่อย่าง MC 20นะก็คือมีความเป็นรถสปอร์ตคาร์มีความเป็นรถซูเปอร์คาร์นะฮะในรูปลักษณ์ที่เป็นแบบ SUV ขึ้นมาสังเกตไหมคุณผู้ชมรถที่เป็น SUV เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าชุดโคมไฟหน้าเนี่ยระยะความสูงเขาจะอยู่ประมาณช่องดักอากาศด้านหน้าแต่คันเนี่ยนะฮะชุดโคมไฟหน้าเนี่ยอยู่ด้านบนช่องดักอากาศจะอยู่ด้านล่างนี่มันคือการดีไซน์นะครับในรูปแบบของรถสปอร์ตคาร์หรือซูเปอร์คาร์นะโลโก้มาเซราตินี่ CI ใหม่แบบนี้แล้วก็กระจังหน้าอันนี้ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นมาเซราติเนี่ยจะเป็นชิ้นแบบเนี้ยนะเวาเข้าไปเป็นกรอสแบ็กนะครับแล้วก็จะมีแบชที่เป็นฟาสเซอร์ติแบบนี้กล้องมองรอบคันนะอยู่ด้านบนรวมไปถึงเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้นะฮะแล้วก็ช่องดักอากาศเนี่ยด้านซ้ายด้านขวามีมาให้คันเนี้ยเครื่อง V6 นะเป็นหลังพึ่งสีดำเงานะครับตรงนี้เป็นกรอบกรอสแบ็กมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วก็ Trofeo เนี่ยนะคันนี้ตัวแรงเนี่ยนะครับ889เนี่ยคุณจะได้พาร์ทที่เป็นคาร์บอนแบบนี้เป็นสแตนดาร์ดมาจากโรงงานลิ้นคือคาร์บอนแบบนี้เลยนะครับภาพรวมของด้านหน้าคุณผู้ชมดูตรงนี้เนี่ยคือดีไซน์เข้ามาในรูปแบบMC 20เลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูนะฮะลองไปดูได้ MC 20เนี่ยเป็นรถเขาเรียกว่ารถซุปเปอร์คาร์ของมาเซราติที่ได้รับรางวัลการดีไซน์ยอดเยี่ยมด้วยนะเพราะฉะนั้นคันนี้ได้กลิ่นอายมาความสวยยืนหนึ่งเหมือนกันนะครับกระเถิบขึ้นมาด้านข้างผู้ชมความไวบอดี้ของเขาทำให้รถยนต์เนี่ยมันดูแบบบึกบึนมากขึ้นแล้วก็โป่งซุ้มล้อเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านข้างมาให้แล้วก็ตัวล้อของ Trofeo เนี่ยคุณจะได้ล้อลวดลายแบบนี้เลยนะครับสเปคของล้อเขาเนี่ยเป็นตัว 25540R21 นะครับเพราะฉะนั้นล้อเต็มจัดเต็มล้อลวดลายประมาณนี้แล้วก็คาลิเปอร์เบรกเนี่ยเป็นสีแดงเขียนมาเซราติพร้อมกับดิสเบรกที่มีรูระบายความร้อนมาให้ช่วงล่างของตัว Trofeo เนี่ยจะเป็นตัว Air Suspension เพราะฉะนั้นเวลาคุณปรับโหมดสปอร์ตนะครับเขาก็จะเตี้ยลงมาหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ปรับโหมดสปอร์ตแล้วคุณอยากยกของคุณสามารถอะแดปลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับการกรูภายในเป็นวัสดุแบบซอฟเพราะฉะนั้นเวลาขับนะเรื่องหินดีเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าเก็บได้ดีนะครับเอกลักษณ์มาเซราติจุดตรงนี้ยังคงอยู่นะครับบริเวณแก้มด้านข้างเนี่ยเป็นช่องระบายอากาศนะจะเป็นแบบนี้นะทุกรุ่นจะเป็นหมดเพราะฉะนั้นเวลาดูด้านข้างถ้าเห็นเป็นอย่างเงี้ยคุณรู้เลยคือมาเซราติแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับ Trofeo ตรงนี้ Trofeo ของมาเซราติเนี่ยก็จะเป็นตัวแรงเขานะครับแบชจะเป็นแบบสีโครเมียมลมดำหน่อยนึงแล้วก็ขอบก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้เนาะนะรวมไปถึงเรื่องของกรอบหน้าต่างทั้งหมดจะเป็นกรอสแบ็กจะไม่ใช่งานโครเมียมนะเพราะคันนี้เน้นสปอร์ตนะฮะฝาครอบจมูกข้างสีเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยวกล้องรอบคันมีมาให้นะฮะด้านบนมีกล้องไวแองเกิลคอมเมล่าเพราะคันนี้นะฮะมีระบบเซฟตี้จัดเต็มเส้นสายเนี่ยนี่จะมีไม่เยอะนะครับแต่มันจะมีเอกลักษณ์ความเป็นมาเซราติของเขาอยู่มือจับเปิดประตูจะเป็นยุคใหม่แล้วคือไม่ใช่มือดึงนะครับเป็นช่องแบบเนี้ยเราเอามือล้วงเข้าไปแล้วกดสลักอยู่ด้านในนะครับเวลาจะเปิดนะฮะปลดล็อกหรือล็อกรถเนี่ยจะมีคีย์เลสอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับแล้วก็ความเป็น Trofeo เนี่ยชายประตูด้านข้างตรงนี้จะเป็นตัวคาร์บอนเคลือบมาให้เลยนี่คุณดูด้านข้างดิเอกลักษณ์ความเป็นมาเซราติผู้ชมการดีไซน์ตัวรถเขาเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าคันนี้จริงๆเนี่ยตัวถังเนี่ยคือไม่ได้เล็กนะแต่คุณดูดุมล้อหลังกับดุมล้อหน้าเขายืดออกมาความที่เขายืดออกมาเนี่ยคุณดูล้อหน้านะ
ล้อหน้าเนี่ยนะครับจะมาเกือบถึงกันชนหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอเวอร์แฮงเขาจะสั้นทำให้เวลาเรากลับรถหรือว่าเวลาเราตีวงเลี้ยวเนี่ยคันนี้จะคล่องตัวใช้ได้เลยและอีกประโยชน์หนึ่งในการยืดดุมล้อออกมาทำให้วิวเบสยาวเนี่ยทำให้ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยยืดออกมาไซซิ่งเนี่ยคุณผู้ชมคือเซกเมนต์เขาเล็กกว่าเลเวนเต้แต่ด้านหลังนะผมว่ามันดูโปร่งตานะดูโปร่งตากับเลเวนเต้ด้วยนะครับเส้นสายกรอบด้านหลังเป็นครอสแบ็กนะครับแล้วก็โลโก้มาเซราติยังมีเอกลักษณ์อยู่บริเวณเสาซีเสาอากาศชักฟินนะครับเป็นสีดำแบบนี้เนาะเป็นครอสแบ็กเลยแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังติดมาให้บิวอินแบบนี้เลยสีดำนะครับสีเดียวกันกับตัวรถไฟเบรกรุ่นที่3มีมาให้นะฮะใบปัดน้ำฝนหลังไล่ฝ้ามีมาให้ด้านท้ายเนี่ยยังมีเอกลักษณ์ความเป็นมาเซราติเหมือนเดิมนะครับตัวชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ยมาเซราติจะเป็นการลากยาวนะครับลากยาวเชื่อมต่อกันจะไม่มีขาดเลยเห็นป่ะเขียนมาเซราติอันนี้คือเอกลักษณ์แล้วก็โครเมียมตรงกลางเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมีตรงกลางจรดตรงนี้แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็น LED เต็มระบบจะเรียวเล็กแบบนี้นี่คือชื่อรุ่นเกรคาเล่เห็นป่ะความเป็นอิตาลีเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้านหลังผมว่าเกรคาเล่เนี่ยบึกบึนใช้ได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดอยากฟังเสียง V6 นะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ฟังกันไปฟังครับผมเป็นไงเสียงโคตรดุเลยนะครับทีนี้ผู้ชมเรื่องของดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังตัว Trofeo เนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนแบบนี้เลยโอ้โคตรเท่เนี่ยติดอย่างนี้มาให้จากโรงงานแล้วปลายท่อเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่จริงๆเป็นปลายท่อออก4นะขวา2ซ้าย2ออกจริงด้วยแล้วตรงเนี้ยเป็นสีดำเงานะครับนี่คือปลายท่อออกจริงเสียงโคตรดุดันเลยนะครับนี่คือด้านหลังตรงของตัวเกรคาเล่นะโอ้โหเอาจริงผมว่ามันมีความแตกต่างดีนะคือถ้าเกิดคุณมีเงินคุณอยากได้ SUV ที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาอะคือคุณอาจจะเบื่อ BMW คุณอาจจะเบื่อ Mercedes-Benz หรือคุณอาจจะเบื่อ Porsche ที่ตอนเนี้ยในบ้านเราเยอะนะคุณลองเล่นแบรนด์นี้เอาเรื่องอยู่นะครับเอกลักษณ์ความเป็นมาเซราติเนี่ยชัดเจนนะลองเปิดฝาท้ายดูสิไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยจริงๆกับพื้นฐานเขาจะเป็นทรงกึ่งๆคูปหน่อยถ้าเกิดเทียบกันตรงรุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวก X4 พวก GLC Coupe อะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเป็น Porsche เองจริงเขาเป็นเซกเมนต์เดียวกันกับมาคันแต่คันนี้คันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาทั้งหมดเลยนะครับโชคต้นใหญ่ที่บังสายตานะครับเลื่อนได้แล้วก็ด้านล่างเป็นไงมีนะฮะเรื่องของยางอะไหล่มีในเรื่องของชุดปะยางฉุกเฉินมีมาให้นะครับแล้วก็เนี่ยมีแถบมีอะไรมีช่อง DC พับเบาะจากตรงนี้ก็ได้นะพับเบาะเป็นไงบ่อ60 40นี่พับแล้วอาจจะไม่เรียบนะฮะแต่ก็สามารถพับได้มีไฟส่องสว่างด้านซ้ายด้านขวาครบเวลาปิดก็กดไฟฟ้าได้เลยนี่สวยว่ะสวยเลยนะครับอ่ะส่วนประตูหลังเป็นไงเวลาพับเบาะเนี่ยเบาะก็จะยกมาประมาณนี้คือมันไม่ได้เรียบแฟตนะฮะเพราะอะไรเพราะเบาะด้านหลังมันเป็นคล้ายๆทีเตอร์ซีด้วยมันจะสูงกว่าเบาะตอนหน้านิดนึงทำให้เราเนี่ยทัศนวิสัยดีแล้วก็นั่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่จมแต่เบาเบานะคุณดูดิผมมือเดียวได้หมดเลยเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูเรามาดูนะครับในส่วนของระบบนะฮะระบบไฟกันดีกว่านี่คือไฟเลี้ยวฝาครอบจมองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นไงไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วก็ด้านล่างคือไฟ Daytime Running Light ซึ่งถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวเนี่ย Daylight ด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวประสานกับด้านบนมีขอบตรงนี้ด้วยเนี่ยยังมีเอกลักษณ์ความเป็นมาเซราติเลยเป็น3จุดนี่คือโคมเดียวกันกับ MC20 เลยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยนะว่าโอ้โหน่าสนใจคุณได้รถนะฮะ SUV ทรงแบบคูปทรงแบบสปอร์ตแบบนี้ในราคาที่แบบว่าไม่เกิน10ล้านและที่สำคัญคุณอย่าลืมว่าคันนี้คือเครื่อง V6 นะครับ530แรงม้าสูงถึง105วิกว่าๆนะครับ LED Light Guiding เนี่ยด้านบนเป็นแบบนี้ไฟเลี้ยวด้านล่างเท่นะโคตรเท่เลยนะครับทีนี้เราไปดูภายในกันต่อดีกว่าหลายคนอาจจะอยากทราบว่าเกรคาเล่นั่งสบายหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตปิดเปิดประตูออกมานะฮะความเป็นตัว Trofeo เนี่ยนะก็คือตัวแรงของเขา
แผงประตูจะเป็นตะเข็บแดงแล้วก็พื้นฐานตรงนี้จะเป็นตัวคาร์บอนนี่แบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นหนังหุ้มหนังนะครับสติชชิ่งสีแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นลายคาร์บอนคาร์บอนแท้ด้วยนะครับและด้านล่างก็เป็นหนังเหมือนกันโดยคันนี้ผู้ชมนะฮะชุดเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นโซนัสเฟเบอร์นะฮะชื่ออาจจะไม่คุ้นนะแต่จริงคือแบรนด์พรีเมียมที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันนะครับโฮมเธียเตอร์ในบ้านเนี่ยราคาสูงนะสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้เพิ่มเติมราคามาเนี่ยจะไม่ใช่แบรนด์นี้จะเป็นเครื่องเสียงของมาเซราติ14ลำโพงแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มราคามานะถ้าอยากได้แบรนด์นี้เป็น14ลำโพงเหมือนเดิมนะจะเพิ่มมาประมาณ 200,000 กว่าแต่ถ้าเกิดอยากเอาพรีเมียมซาวด์ไปเลยแบรนด์โซนัสเฟเบอร์เหมือนกันแต่จะได้เครื่องเสียง21ลำโพงอันนั้นประมาณ 300,000 กว่านะครับเพิ่มจากราคาตัวรถนะเนี่ยอันนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับมือจับเปิดประตูก็เป็นแบบ MC 20คือปุ่มกดแล้วถ้าเกิดขับๆอยู่แล้วเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้หรือถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมานะครับมันใช้งานไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันมีแมนนวลอยู่ตรงนี้กระจกลงไฟฟ้า4บานนี่ cross back อันนี้คือที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับบันไดเขียนมาเซราติแป้นพักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับที่เปิดฝากระโปรงนะครับเบรกมือไฟฟ้าอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยหัวพนักนะครับเขียนมาเซราติสีแดงแบบนี้สติชชิ่งแดงโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น DNA ใหม่ของมาเซราตินะครับคือสมัยก่อนเราอาจจะคุ้นชินว่ามาเซราติเนี่ยเอ้ยเป็นแบรนด์ที่แบบโอ้โหทำตลาดมายาวนานไม่เปลี่ยนอะไรเลยซึ่งในสมัยนี้ยังมีไหมก็ยังจริงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกิฟลี่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลวันเต้นะครับทำตลาดมาเป็น10ปีเนี่ยก็ยังมีกลิ่นอายเดิมเยอะคือไม่ทิ้งเอกลักษณ์นะครับหน้าจอเก่าๆใช่ไหมแต่พอเป็นเกรย์คาเล่เนี่ยผมบอกเลยนะมันดูโมเดิร์นมากขึ้นว่ะคุณดูดิเป็นหนังสติชชิ่งสีแดงนะครับนาฬิกาตรงกลางเนี่ยเป็นดิจิตอลและสามารถปรับรูปแบบการแสดงได้แล้วก็ช่องแอร์ทุกอย่างนุ่มหมดเลยตรงนี้เป็นหนังนะครับมือจับโอ้โหดูความพรีเมียมเขาส่วนจอตรงเนี้ยนะครับผู้ชม 12.3 นิ้ว 12.3 นิ้วจอเรื่องของระบบต่างๆระบบแอร์ระบบไฟส่องสว่างความสูงตัวรถแล้วก็ตัวเบาะนั่งปรับตรงนี้เป็นจอ 8.8 นิ้วเป็นจอทัชสกรีนทั้งหมดนะครับและที่สำคัญเลยคือพวงมาลัยเป็นแบบ MC 20นะคือปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้และส่วนใหญ่การแสดงผลจะเป็นดิจิตอลนะคือเวลาเราดับรถคุณเห็นป่ะดำหมดเลยแต่ถ้าเกิดเปิดระบบไฟนะเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นการแสดงผลแบบไฟฟ้าหมดอ่ะมันไม่ใช่ปุ่มปกติอ่ะนะซึ่งมันผมว่ามันเฟี้ยวดีว่ะนะครับชุดจอนี้ 12.3 นิ้วดิจิตอลเต็มระบบนะครับจอตรงกลางนะครับเนี่ยปุ่มอันนี้คือปุ่มไฟฉุกเฉินดูนะผมปิดระบบหมดแล้วนะเปิดประตูเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะดับเนี่ยคุณดูนาฬิกาคุณดูอะไรดิเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยมันเป็นมาเซราติยุคใหม่ผู้ชมและที่สำคัญเลยคือเกียร์จะอยู่หน้าจอตรงนี้เกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะ D แมนนวลกดอีกทีนึงนี่เบาะนั่งปรับไฟฟ้าตรงนี้คุณดูการบีบการอะไรเป็นแบบปุ่มกิ๊กๆๆแบบนี้ทั้งหมดนะครับแอมเบียนท์ไลท์ปรับได้เป็นวอร์มเป็นโคนะฮะนี่คือระบบแอร์ความสูงตัวรถทัชสกรีนได้ทั้งหมดแล้วก็จอตรงเนี้ย 12.3 นิ้วเป็นเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวีเฮเคิลปรับทุกอย่างได้แต่ลวดลายก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นมาเซราตินะเป็นจอลอยแบบนี้สวยว่ะแล้วก็ภายในนะฮะมีไวเลสชาร์จตรงนี้เป็นคาร์บอนเปิดออกมาเป็น USB Type A 1จุด Type C 1จุดนะครับที่วางแก้วที่เท้าแขนก็มี USB เป็น Power Outlet เหมือนกันนะครับแล้วก็พวงมาลัย Paddle Shift แบบยาวแบบนี้ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถแข่งอยู่นะครับฝั่งซ้ายก็ปรับการแสดงผลต่างๆฝั่งขวาระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆอันนี้คือโหมดขับรถบิดได้จากพวงมาลัยเลยเพราะฉะนั้นโคตรเท่กระจกหลังตัดแสงออโต้นะครับตัวซันรูฟเปิดปิดม่านไฟฟ้าได้ทั้งหมดด้านบนเนี่ยจะเป็นการบุด้วยวัสดุที่เป็นแบบอะคันทาร่านะฮะเป็นแบบหนังนุ่มๆแบบนี้เป็นผ้าเนาะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับและนี่คือการนั่งโดยสารนะครับมาเซราติเกรย์คาเล่เฮ้ยมันดูเป็นมาเซราติที่โมเดิร์นขึ้นว่ะคือมันวัยรุ่นมากขึ้นจริงคือสมัยก่อนเราอาจจะอายไงเฮ้ยขับมาเซราติดูมีอายุดูแก่หน่อยอะไรนี้ใช่ไหมแต่พอมาเป็นคันเนี่ยไม่เขินเลยนะจริงๆผมขับได้เลยผมรู้สึกว่ามันดูโมเดิร์นมันดูเท่และที่สำคัญพอเป็นทรอเฟโอเนี่ยเครื่อง V6 เสียงก็หึ่มเลยทีนี้เราไปลองนั่งบทโดยสารตอนหลังกันต่อเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องไปเวลาจะลงจากรถผู้ชมนี่เวลาจะลงจากรถกดตรงนี้เอานี่เปิดได้เลยซึ่งถ้าเกิดคุณสงสัยว่าถ้าเกิดขับอยู่แล้วมือไปโดนมันจะเปิดไหมถ้ารถขับอยู่นะฮะมือไปโดนเนี่ยเปิดไม่ได้โอเคในส่วนของประตูหลังเหมือนกันผู้ชมมือเปิดออกมาเสร็จปุ๊บและหลายคนอาจจะอยากทราบว่าเฮ้ยเกรย์คาเล่ด้านหลังนั่งสบายหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูด้านหลังเป็นหนังสังเคราะห์ตรงนี้เป็นคาร์บอนเหมือนกันมือจับต่างๆครบเบาะก็จะเป็นสติชชิ่งสีแดงนะครับอ่ะนี่คือเบาะที่ผมนั่งใช้งานจริงเมื่อกี้นะเฮ้ยไซส์มันเป็นเซกเมนต์เล็กกว่าเลวันเต้อะแต่ผมรู้สึกว่า
มันกว้างกับเลวันเต้อีกอ่ะนี่คือแผงแดชบอร์ดจากมุมมองตอนหลังโมเดิร์นขึ้นนะครับช่องแอร์2ตำแหน่ง USB Type A 1 Type C 1ด้านหลังฮาร์ดเคสนะครับผมลองนั่งให้ดูนะนี่คือการนั่งนะครับใน Maserati G Carre เบาะหลังและเบาะด้านหน้าเนี่ยผมเซตใช้งานจริงผมสูงประมาณ172เหลือเยอะว่ะเล็กรูมเหลือเพียบเลยเฮดรูมก็เหลือนั่งสบายขึ้นและที่สำคัญเบาะหลังเป็นเทียเตอร์ซีทคือสูงกว่าเบาะตอนหน้านิดนึงนะครับกระจกด้านข้างก็กว้างใช้ได้เลยคุณดูดิที่เท้าแขนมีลอยตัวมีช่องวางแก้ว2จุดเอ้ยใช้ได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าเขาให้ยืมผมจะลองเอาไป POV เนี่ยแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ลองขับตัว GT ก็คือเครื่อง 2.0 ลิตรนะครับที่เป็นตัว300แรงม้านะครับเป็น My Hybrid เวลาเปิดประตูเหมือนกันนะเป็นมือกดเปิดฝากระโปรงดูสิพระเอกหลักของเครื่องยนต์เขาผู้ชมก็คือเครื่อง V6 นะฮะตัว Trofeo คันนี้เนาะฝากระโปรงเป็นโช๊คตามแบบฉบับโอ้โหแล้วดูเครื่องดิเครื่องโคตรสวยเลยการดีไซน์เขายังไงมาสเตอร์ติก็คือมาสเตอร์ตินะครับมีเอกลักษณ์มีกลิ่นอายมากดูนี่ตัวห้องเครื่องเขาโคตรเท่เลยนะในส่วนของสเปคนะมาสเตอร์ติเกรย์คาเร่ตัวทรูฟิโอคันนี้นะผู้ชมเขาจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน V6 ทำมุมตั้งฉากแบบ90องศานะครับขนาด 3.0 ลิตรเทอร์โบคู่นะหรือทวินเทอร์โบนั่นเองกำลังสูงสุด530แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด620นิวตันเมตรที่ 3,000 ถึง 5,000 รอบต่อนาทีเกียร์เป็นอัตโนมัติ8สปีดนะครับคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Drive ด้วยแล้วก็0ถึง100คันนี้เคลมมาที่ 3.8 วินาทีเท่านั้นเองนะครับ0ถึง200ก็เคลมมาให้แล้วนะ 13.8 วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดสูงสุด285กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างเป็น Air Suspension นะครับซึ่งเวลาขับโหมดการขับขี่มันจะปรับช่วงล่างตามโหมดอยู่แล้วสปอร์ตเต้ลงหน่อยโหมดปกติยกขึ้นมาความนุ่มนวลนะครับแตกต่างกันออกไปในส่วนของโหมดการขับขี่ก็จะมีทั้ง Comfort GT Sport Offroad แล้วก็ Corsa นะครับ Corsa เนี่ยจะมีเฉพาะรุ่น Trofeo ก็คือผสมผสานการควบคุมการทรงตัวแบบ VDCM นะครับ Vehicle Dynamic Control Module นะฮะซึ่งมันจะช่วยให้เราขับได้สนุกมากขึ้นจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดลองดูผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองขับในตัว GT ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงลองปิดฝากระโปรงนะ3 2 1โอ้โหแน่นๆเลยและนี่คือทั้งหมดของ Maserati Grecale ตัว Trofeo ราคาค่าตัวเริ่มต้นนะ 8,890,000 บาทแต่คันนี้มีการเพิ่มออปชันมาคือผมถามแล้วแหละถ้าเกิดอยากได้ออปชันเต็มถ้าซื้อคันนี้ไปเอาออปชันเต็มจะเพดานจะสูงประมาณเท่าไหร่เขาบอกอยู่ที่ประมาณ10ล้านนิดๆคุณก็จะได้รถที่เป็น performance แบบซุปเปอร์คาร์แบบนี้แต่คุณได้แบรนด์ที่แตกต่างนะครับคุณได้ Maserati ได้เอกลักษณ์ความเป็น Maserati หลายอย่างหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าหุ้ยสมัยก่อน Maserati บางจุดมันดูแบบดูเก่าดูโบราณไปแล้วใช่ไหมแต่คันเนี้ยโมเดิร์นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง VIP ด้วยนะครับวันนี้เราพามาชมกันแบบไวๆนิดนึงเพราะว่าระยะเวลามีไม่เยอะแต่ผมบอกเลยนะว่าเป็น Maserati รุ่นที่น่าสนใจไม่หยอกเลยเพราะว่าเขามาพร้อมความโมเดิร์นเขามาพร้อมราคาที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ